ได้เลยป่ะครับวันนี้อ๋อได้เลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับทวนวันก่อนจะพูดวันอาทิตย์อีกแล้วเนี่ยสิ้นเดือนค่ะนะครับ31มีนาคมถูกต้องนะฮะก็วันนี้นะครับต้อนรับเข้าสู่การฝึกโยคะไลฟ์นะครับของโยคะเอ็นมีนะครับวันนี้อยู่กับผมครูรอแล้วก็ครูขวัญใจนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับตอน9โมงเช้าเนี่ยวันนี้เป็นซีเควนซ์ที่ชื่อคลาสว่าโยคะ for quarantine นะครับจริงๆเนี่ยคือก็ตั้งชื่อขึ้นมาให้ดูแบบว่าอิงสถานการณ์เฉยๆคือก็เน้นว่าคนที่โดนกักตัวตอนนี้นะครับอยู่บ้านทำอะไรได้บ้างใช่ก็มีนั่งดูทีวีอ่านหนังสือเล่นแบบ Netflix ดู Netflix ไปต่างๆเงี้ยบางทีก็อาจจะมีอาการแบบปวดเมื่อยคอบ่าไหล่เพราะว่านั่งอยู่นานๆนะฮะผมก็เลยอิงเอาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้อาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆเนี่ยมาอยู่ในช่วงตอนต้นบวกกับเดี๋ยวจะกระตุ้นนะครับภูมิคุ้มกันร่างกายก็คือเอาอิมมูนซิสเต็มมาบางเอามารวมกันเป็นคลาสตอนเช้าสบายๆเลยแล้วหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพราะว่าคลาสต่อไปวันนี้ผมมาเป็นนักเรียนให้กับครูขวัญใจค่ะคือน่าจัดเต็มนะคะวันนี้นะครับตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฮชแท็กนะเพียงคุณแคปรูปนะครับระหว่างที่คุณฝึกเนี่ยแล้วก็ติดตัวจอภาพติดภาพพวกเรานะครับแล้วก็ใส่แฮชแท็กครับ YM COVID 19แล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับมีสิทธิ์นะครับได้รับเลือกนะให้เป็นผู้โชคดีนะครับรับการฝึก7วันฟรีไปเลยทุกสาขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์นี่ผมกดแชร์ก่อนครูกดยังยังโอเคแล้วโปรโมชั่นด้วยนะคะอย่าลืม30ครั้งให้ครับผมนะคะช่วงนี้นะคะโทรเข้ามาก็หรือไม่ก็ไลน์นะคะหาแอดมินของเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามนะคะฝึกได้ทุกสาขาราคา3,900ถูกต้องนะนี่ผมกดแชร์เรียบร้อยแชร์ก่อนนะทำหน้าที่แต่ว่าที่ดีก่อนนะครับอ่ะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวตอนเช้านะครับเดี๋ยวเรานั่งที่แมตก่อนเลยนะครูขวัญนั่งคัสมาร์ทเบาๆสบายหลวมๆนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับเรามายืดคอบ่าไหล่กันก่อนนะบางทีเรานอนมาทั้งคืนแล้วนะครับแล้วก็บางทีเรานั่งดูทีวีนานนั่งอ่านหนังสือนานๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายคอบ่าไหล่กันก่อนนะครับนั่งคัสมาร์ทหลวมๆนะเราเอามือนะครับโกยเนื้อก้นของเราไปด้านหลังนะโกยไปเพื่อให้นั่งด้วยกระดูกรองนั่งนะครับหลังล่างมันจะตรงขึ้นฝึกบ่อยๆบางครั้งเวลานั่งหลังโกงนะครับยกอกขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเล็กน้อยยืดไหปลาร้าของเรากว้างออกครับมือวางเบาสบายที่บริเวณต้นขาหรือหัวเข่านะคางขนานพื้นตามองตรงไปที่กระจกนะครับหรือว่าผนังตรงด้านหน้าห้องหายใจเข้าให้ลึกครับหายใจออกให้ยาวเบาๆนุ่มๆหายใจเข้าลึกอีกครั้งหนึ่งแล้วหายใจออกครับเริ่มต้นที่ breathing exercise ครับประสานนิ้วมือทั้ง10นิ้วมือเลยครับดันฝ่ามือออกไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงนะดันฝ่ามือออกไปบีบข้อศอกเข้าหากันหายใจเข้าครับยกแขนขึ้นตามองหลังมือด้านบนหายใจออกคลายมือออกตามองตรงไปด้านหน้าลดมือลงวางที่แผ่นแมตข้างๆช้าๆเบาๆครับทำต่อเนื่องเลยประสานมือทั้ง10ดันฝ่ามือออกไปด้านหน้าหายใจเข้ายกแขนขึ้นอกยกตามองหลังมือด้านบนหายใจออกคลายมือออกตามองด้านหน้าไว้ลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวครับขออีก3รอบนะประสานนิ้วมือดันฝ่ามือออกไปด้านหน้าไว้แขนเหยียดตรงแล้วหายใจเข้าอกยกขึ้นซี่โครงขยายออกตามองหลังมือด้านบนหายใจออกกระดกข้อมือเยอะๆลดแขนสองข้างมือวางเบาตามองตรงด้านหน้าไว้ประสานนิ้วมืออีกครั้งดันฝ่ามือออกไปบีบข้อศอกเข้าหากันแล้วหายใจเข้ายกแขนขึ้นตามองหลังมือด้านบนหายใจออกคลายมือออกลดแขนสองข้างลงมือวางเบาๆลงไปที่แผ่นแมตนะครับครั้งสุดท้ายประสานนิ้วมือทั้ง10อีกครั้งพลิกฝ่ามือออกไปด้านหน้าแล้วหายใจเข้าลำตัวเหยียดยาวตามองหลังมือด้านบนหายใจออกคลายมือออกลดแขนลงวางมือเบาๆตามองตรงด้านหน้าครับหายใจเข้าลึกหายใจออกให้ยาวนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามายืดบริเวณคอบ่าไหล่กันนะครับเราใช้มือขวาของเรานะจับไปที่ศีรษะด้านซ้ายอยู่เหนือกกหูด้านบนนะครับมือซ้ายวางที่หัวเข่าด้านซ้ายไว้เบาๆนะแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับมือขวาออกแรงดึงเอียงศีรษะของเราไปด้านขวาครับไหล่ขวาไม่ยกขึ้นไหล่ซ้ายไม่ยกขึ้นนะกดไหล่ซ้ายลงมือขวาออกแรงดึงเอาไว้ตอนนี้ความรู้สึกนะครับมันจะยืดที่บริเวณคอด้านซ้ายกดไหล่ซ้ายลงเอาไว้ให้ตึงตรงคอมือขวาออกแรงดึงเบาๆอย่าดึงแรงเยอะนะแรงเยอะเกินไปเดี๋ยวบาดเจ็บได้ตอนเช้าเบาๆไว้ก่อนหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งหายใจออกมือขวาออกแรงดึงเพิ่มมากขึ้นอีกนิดครับเรียนครับเอามือขวาวางลงไปที่หัวเข่าด้านขวาสลับข้างเลยเอามือซ้ายจับไปที่บริเวณศีรษะด้านขวาครับอยู่เหนือกกหูด้านขวานะหายใจเข้าอกยกขึ้นเอาไว้หายใจออกครับมือซ้ายออกแรงดึงศีรษะเราเอียงไปทางด้านซ้ายไหล่ขวากดลงเอาไว้
ฟิลที่ต้นคอด้านขวานะครับถูกยืดออกนะครับจากบริเวณบ่านะดึงขึ้นไปเลยหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายออกแรงดึงเพิ่มมากขึ้นกดไหล่ขวาลงไว้เปลี่ยนครับคลายมือออกศีรษะยกกลับขึ้นมาช้าๆต่อไปนะครับตะกี้เราเอียงซ้ายขวาแล้วเดี๋ยวทำมุม45องศากันบ้างใช้มือขวานะครับใช้3นิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะครับจับไปที่บริเวณกกหูด้านซ้ายด้านหลังนะมันจะเจอเหมือนเป็นหลุมอยู่บริเวณหลังหูนะครับ3นิ้วแตะเอาไว้เบาๆนะแล้วหายใจเข้าหายใจออกมือออกแรงดึงเอียงไป45องศานึกถึงบ่าย2โมงเราดึงไปเอียงไปนะครับตรงนี้นะมันจะรู้สึกตึงที่บริเวณคอด้านซ้ายด้านหลังนะดึงเอาไว้กดไหล่ซ้ายลงพุ่งไปด้านหน้าเอียงไป45องศาหายใจเข้าหายใจออกแรงดึงค้างเอาไว้กดไหล่ซ้ายลงเปลี่ยนครับยกศีรษะขึ้นมากับช้าสลับข้างกันนะครับใช้มือซ้าย3นิ้วเหมือนเดิมนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางจับไปที่บริเวณนะครับกกหูด้านหลังนะเอา3นิ้วแปะดูมันจะเหมือนเป็นหลุมๆอยู่ตรงกกหูหายใจเข้าครับหายใจออกมือซ้ายออกแรงดึงเอียงไป45องศาด้านซ้าย10โมง10โมงนะถึงเลขเข็มนาฬิกาไว้เอียงไปด้านซ้ายกดไหล่ขวาลงนะครับตึงที่บริเวณตรงศีรษะนะครับตรงคอด้านขวาตรงบริเวณบ่าครั้งท่า3หายใจว่า2เปลี่ยนครับยกศีรษะกลับมาเอามือวางไปที่หัวเข่าเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะที่ต่อไปจะเป็นการประสานมือเข้าหากันนะครับและเอานิ้วโป้งนะเข้าหากันแบบนี้ไว้ที่คางด้านล่างและหายใจเข้าหายใจออกครับเงยคางขึ้นเอานิ้วโป้งนะครับดันศีรษะของเราขึ้นไปที่เพดานด้านบนสายตามองขึ้นไปที่เพดานช้าๆยืดคอด้านหน้าทั้งหมดกดไหล่ลงเอาไว้ลำตัวเหยียดยาวไม่กั้นลมหายใจหายใจเข้าครับลำตัวเหยียดยาวอกยกขึ้นหายใจออกเอานิ้วโป้งดันคางขึ้นไปด้านบนเพิ่มมากขึ้นอีกเปลี่ยนครับผมคลายมือออกมองตรงไปด้านหน้าประสานมือด้านหลังศีรษะเลยครับข้อศอกนะครับพุ่งไปด้านหน้า45องศาหายใจเข้าหายใจออกครับออกแรงกดศีรษะลงกดคางสายตามองไปนะครับที่สะดือของเรายืดคอด้านหลังทั้งหมดหายใจเบาๆนุ่มๆนะยืดคอทั้งหมด6ทิศนะครับผ่อนคลายกล้ามเนื้อศีรษะของเรานะกล้ามเนื้อคอหายใจเข้าอีกครั้งนึงหายใจออกครับออกแรงกดที่ฝ่ามือเพิ่มมากขึ้นอีกเปลี่ยนครับมองตรงไปด้านหน้าคลายมือออกมือวางที่หัวเข่าเบาๆช้าๆนะครับ6ทิศทางนะกล้ามเนื้อคอทั้งหมดเบาสบายถูกยืดออกนะครับต่อไปนะเดี๋ยวทำไซด์เชสครับทำข้างลำตัวกันนั่งขัดสมาธิเหมือนเดิมมือวางไว้ที่ข้างเอวสะโพกนะครับแล้วยกแขนซ้ายขึ้นนะหายใจเข้าเหยียดลำตัวของเราให้ยาวอกยกขึ้นหายใจออกครับเอลำตัวไปด้านขวาเดินมือช้าๆนะไต่มือไปช้าๆลำตัวของเราเองไปทางด้านขวายืดจากเอวสะโพกมือเหมือนถูกดึงไปทางด้านขวาเอาไว้ไหล่ซ้ายของเราเปิดไปด้านหลังนะครับหน้าอกของเราดันไปด้านหน้าเหมือนช้อนลำตัวของเราขึ้นจะตึงที่บริเวณเอวสะโพกด้านซ้ายไปจนถึงปลายมือนิ้วซ้ายด้านบนเลยนะครับใครไปต่อได้นะมือขวาแขนขวาข้อศอกมันจะงอลงใกล้กับแผ่นแมตแต่ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับก้นซ้ายติดแมตเอาไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกเอลำตัวด้านขวาฉุดมือซ้ายไปด้านขวาเพิ่มมากขึ้นยืดจากเอวสะโพกเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นเอามือซ้ายวางลงไปที่ข้างลำตัวสลับข้างเลยยกแขนขวาขึ้นเวลายกขึ้นนะครับเหยียดจากเอวสะโพกขึ้นไปยืดจากใต้รักแร้ไปถึงปลายนิ้วมือแล้วหายใจเข้าหายใจออกเอลำตัวไปด้านซ้ายเดินมือไปทีละนิดเอลำตัวไปด้านซ้ายนะครับยืดจากเอวด้านขวายาวไปจนถึงปลายนิ้วมือด้านบนข้อศอกนะด้านซ้ายใครแตะถึงพื้นแตะถ้าแตะไม่ได้ไม่เป็นไรครับกดก้นขวาให้ติดแผ่นแมตเอาไว้ไหล่ขวาเปิดไปด้านหลังเหมือนช้อนลำตัวของเราขึ้นคนที่ไปต่อได้สายตามองขึ้นท้องแขนขวายาวไปจนถึงปลายนิ้วมือเอลำตัวไปด้านซ้ายเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นวางมือขวาลงช้าๆนะต่อไปนะครับเอามือวางไว้ด้านหลังปลายนิ้วมือจะหันเข้าหาลำตัวก็ได้หรือว่าจะหมุนไปด้านหลังแล้วแต่ความอ่อนตัวความคล่องตัวของหัวไหล่ของแต่ละคนออกแรงกดลงไปที่ฝ่ามือไว้นะครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับยกก้นสะโพกของเราขึ้นหัวเข่าวางลงไปที่แผ่นแมตด้านหน้าช้าๆอกยกขึ้นอกไม่ยุบลงออปชั่นแรกนะคนที่ตึงมากๆตามองด้านหน้าไว้ก
คนที่ไปต่อได้ดูครูขวัญใจเลยนะครับศีรษะทิ้งไปด้านหลังช้าๆออกแรงกดที่หัวเข่าดันก้นสะโพกไปด้านหน้าอกยกขึ้นสายตาเริ่มมองเห็นผนังหรือพื้นด้านหลังห้องค้างท่า3หายใจไว้2เปลี่ยนครับลดก้นสะโพกครับศีรษะขึ้นมาลำดับสุดท้ายช้าๆเอามือวางที่หัวเข่าครับเราทำด้านข้างด้านหลังแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้ากันเรามีออปชั่นคนที่พับตัวได้ไม่เยอะนะครับหรือเอาบล็อกหรือเอาหนังสือมาวางไว้ด้านหน้าได้ปรับบล็อกถ้าความอ่อนตัวน้อยบล็อกกิ้งสูงแบบนี้นะครับปรับตามความเหมาะของร่างกายของเรานะครับมือวางด้านหน้าเลยทำมือเป็นรูปถ้วยและหายใจเข้าหายใจออกครับพับจากบันพับสะโพกเดินมือไปช้าๆด้านหน้าเลยไปให้ไกลที่สุดยืดจากเอวสะโพกนะกดก้นติดแมตต์เอาไว้ค่อยๆทิ้งศีรษะลงนะครับความอ่อนตัวเยอะเอาหน้าผากวางลงไปที่บล็อกนะครับปรับให้เบาะกับตัวเองดูนะแบบนี้วางให้ต่ำลงได้หรือคนที่พับตัวได้เยอะนะครับเอาบล็อกออกไปเลยแล้ววางหน้าผากลงก้นกดติดแมตต์เอาไว้เวลาเหยียดนะครับเหยียดไปเลยจากใต้รักแร้ของเรายืดไปด้านหน้ามือเหมือนถูกดึงไปด้านหน้าไว้นะครับหน้าอกหน้าท้องยืดออกไปด้านหน้าผ่อนคลายหลังล่างหลังกลางหลังบนถูกยืดออกไปด้านหน้าก้นติดแมตต์เอาไว้หายใจค้างท่า3มือยืดไปด้านหน้าเยอะๆ2เปลี่ยนครับค่อยๆถอยมือกลับมาช้าๆยกลำตัวกลับครับมือวางที่หัวเข่าเบาสบายมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่ากันนะครับเดี๋ยวเรานั่งเป็นนั่งท่าเทพธิดาครับผู้ขวัญใจเหมือนผู้หญิงที่กำลังไหว้ไหว้พระสวดมนต์นะครับนั่งทับลงไปบริเวณข้อเท้าถูกยืดออกเอามือวางเอาไว้นะที่บริเวณหัวเข่าหมุนไหล่ไปด้านหลังยืดไหล่พลางเราออกเดี๋ยวเราทำคาร์เฟสกันครับโกมุขายืดบริเวณสะบักกันนะยืดแขนขวาของเราออกไปนะครับเอานิ้วโป้งชี้ขึ้นไปที่เพดานเอานิ้วโป้งลงไปที่พื้นแล้วสอดมือขวาเราไว้ด้านหลังนะครับเดินหลังมือของเรานะขึ้นไปให้ใกล้กับคอให้มากที่สุดเดี๋ยวผมหันหลังให้ดูทีนี้ยกแขนซ้ายขึ้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับเอามือซ้ายไว้ด้านหลังนะแล้วดูซิว่าเกี่ยวถึงไหมเคยสอนไปแล้วเหมือนกันนะวันนี้แต่นี่เป็นแบบนั่งคนที่เกี่ยวถึงเกี่ยวเลยแบบนี้เกี่ยวไม่ถึงจับเสื้อเหมือนเดิมนะครับแล้วออกแรงดึงยืดบริเวณแขนเราทั้งหมดนะครับหรือว่าใครมีผ้าขนหนูผืนเล็กนะครับหรือมีเชือกนะเราใช้ต่อมือให้มันยาวขึ้นได้ออกแรงดึงเลยนะครับตอนนี้จะรู้สึกตึงที่บริเวณแขนซ้ายบริเวณแขนขวาทั้งหมดดึงออกแรงดึงเอาไว้ตึงที่บริเวณสีข้างนะครับหน้าอกของเรายกขึ้นคางขนานพื้นตามองตรงด้านหน้าไว้หายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกครับออกแรงดึงที่มือทั้งสองข้างอกยกขึ้นเปลี่ยนครับยกแขนซ้ายขึ้นลดแขนซ้ายของเราลงครับวางมือขวาออกช้าๆเบาๆสลับข้างเลยยืดแขนซ้ายออกไปกำมือนิ้วโป้งชี้ขึ้นไปที่เพดานด้านบนแล้วค่อยกดนิ้วโป้งลงครับและเอามือซ้ายดามด้านหลังเราไว้เดินหลังมือขึ้นไปเหมือนเดิมเดินขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับเอ็นหัวไหล่ถูกยืดออกแล้วเรายกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอามือขวาลดลงเลยมือสองข้างเกี่ยวเข้าหากันสองฝั่งทำได้ไม่เท่ากันนะครับลองดูว่าเราทำได้ฝั่งไหนเยอะกว่านะศีรษะดันแขนไปด้านหลังเล็กน้อยอกยกขึ้นมือออกแรงดึงไม่ผ่อนแรงนะครับถ้าไม่ออกแรงดึงก็จะไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสั่งร่างกายตัวเราเองด้วยนะคางขนานพื้นศีรษะดันแขนไปด้านหลังเล็กน้อยลำตัวเหยียดยาวขึ้นครับหายใจเข้าหายใจออกมือออกแรงดึงเพิ่มมากขึ้นอีกเปลี่ยนครับยกแขนขวาขึ้นลดแขนขวาลงคลายมือซ้ายออกช้าๆทีนี้นะครับหันลำตัวไปด้านข้างแผ่นแมตหรือทุกคนจะปรับแมตให้เป็นแนวขวางนะครับแล้วอยู่ในท่า off four position เลยของครูของครูเป็นท่านเดิมผมขอโทษผมบอกคุณผู้ชมทางบ้านขออภัยเดี๋ยวนี้คือทำด้านข้างให้ดูนะฮะแต่ว่าของคุณผู้ชมที่ปรับเป็นแบบแนวตรงนะปรับเป็นด้านข้างเอาละเดี๋ยวเราวอร์มสไปร์กันหน่อยนะครับหลังของเราเดี๋ยวเซตท่า all four position นะครับวางฝ่ามือนะครับสังเกตนะดูครูขวัญใจเลยมือกลางกว้างเท่ากับหัวไหล่นะครับก้นสะโพกหัวเข่าเนี่ยอยู่ตรงกันวางหลังเท้าลงไปที่แผ่นแมตเดี๋ยวทำ cat and cow กันนะหายใจเข้าครับก้นกระดกเงยคางตามองขึ้นเพดานด้านบน
หายใจออกโกงหลังกดคางสายตามองสะดือของเราไว้ยืดหลังของเราหายใจเข้าก้นกระโดกเงยคางตามองขึ้นไปที่เพดานด้านบนเลยช้าๆหายใจออกโกงหลังเยอะๆกดมือไว้สายตามองไว้ที่สะดือนะครับแล้วหายใจเข้าเงยคางขึ้นก้นแอ่นขึ้นเยอะๆตามองขึ้นด้านบนไว้หายใจออกกดมือโกงหลังกดคางสายตามองที่สะดือของเราไว้แล้วกลับมาอยู่ที่ตรงกลางปกติเหมือนเดิมหายใจเบาๆนุ่มๆนะครับเดี๋ยวเราทวิสต์ลำตัวด้วยค่าแคททวิสต์นะมือซ้ายกดแน่นๆเอาไว้หายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นตามองมือขวาด้านบนเปิดอกขวาขึ้นหายใจออกสอดแขนขวาใต้ยักษ์แร้ซ้ายศีรษะหัวไหล่วางเบาช้าๆไม่ต้องรีบนะครับแล้วหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นอีกครั้งตามองมือขวาด้านบนเปิดอกขวาเอาไว้เยอะๆหายใจออกสอดแขนขวาใต้ยักษ์แร้ซ้ายศีรษะหัวไหล่วางเบาสบายครับแล้วหายใจเข้ายกแขนขวาเปิดอกขวาตามองมือขวาด้านบนหายใจออกสอดแขนขวาใต้รักแร้ซ้ายศีรษะหัวไหล่วางเบาเอาไว้หาจุดที่รู้สึกมั่นคงนะครับเดี๋ยวเราทวิสต์ลำตัวกันมากขึ้นนะเราไปกันต่อนะครับเราเหวี่ยงแขนซ้ายอ้อมผ่านด้านหลังเลยทีนี้เราเอามือซ้ายนะครับเดินเข้าไปให้อยู่ใกล้กับต้นขาขวามากที่สุดลำตัวจะถูกทวิสต์ไปด้านซ้ายมากขึ้นเวลาทวิสต์นะครับเราบิดไล่จากท้องไปไล่มาที่ท้องหน้าอกนะครับเราบิดเพิ่มมากขึ้นตอนนี้ไหล่มันจะถูกเปิดไหล่ซ้ายถูกเปิดมาด้านหลังอันนี้เป็นเทคนิคเวลาทวิสต์นะครับค้างท่าไว้นะ3ไม่กั้นลมหายใจครับ2เปลี่ยนเอามือซ้ายออกช้าๆนะครับดันลำตัวกลับขึ้นมายกแขนขวาขึ้นอีกครั้งนึงก่อนตามองมือขวาด้านบนลดมือขวาวางอยู่ในท่า off four position หายใจตอนเช้าๆนะครับทำแบบว่าสบายสบายเบาๆกันหน่อยยืดหลังบิดลำตัวกันนะครับทีนี้สลับข้างนะมือขวากดแน่นๆเอาไว้หายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นตามมองมือซ้ายด้านบนหายใจออกสอดแขนซ้ายใต้แรกและขวาศีรษะหัวไหล่วางเบานะครับแล้วไปต่อหายใจเข้าเปิดอกซ้ายขึ้นตามมองมือด้านบนเลยเปิดลำตัวขึ้นเยอะๆหายใจออกสอดแขนซ้ายใต้แรกและขวาศีรษะหัวไหล่วางเบาสบายไว้น้ำหนักแชร์ดีๆนะไม่กดลงไปที่หัวไหล่อย่างเดียวนะครับแล้วหายใจเข้าครั้งที่3ตามองขึ้นมือซ้ายด้านบนเลยเปิดอกซ้ายเยอะๆหายใจออกสอดแขนซ้ายใต้และแร้ขวาศีรษะหัวไหล่วางเบานะครับบาลานซิ่งดีๆแล้วนะเราไปกันต่อเดี๋ยวทวิสต์ลำตัวนะครับเวียงแขนขวาอ้อมผ่านด้านหลังเลยเอามือขวานะครับค่อยๆสไลด์เข้าไปที่ต้นขาซ้ายด้านในนะเหมือนจับที่ต้นขาด้านในพอเราเดินมือซ้ายลึกขึ้นเนี่ยความรู้สึกคือลำตัวมันถูกทวิสต์ไปทางด้านขวาเหมือนเดิมเวลาทวิสต์นะครับไม่เอาศีรษะก่อนบางคนรู้สึกว่าอยากทำได้เยอะจะบิดเฉพาะศีรษะนึกถึงเอวสะโพกก่อนเอวด้านซ้ายนะเราบิดไปทางด้านขวาไล่มาที่หน้าอกซ้ายบิดไปเยอะมากขึ้นไหล่ขวาตอนนี้มันจะถูกเปิดไปด้านหลังลำตัวถูกทวิสต์เพิ่มมากขึ้นไม่กั้นลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งสำคัญค้างท่า3บิดลำตัวจากท้องเยอะมากขึ้นอีกครับ2เปลี่ยนแล้วคลายมือออกช้าๆมือขวาวางไว้นะแล้วเปิดอกซ้ายขึ้นตามองมือซ้ายด้านบนเอามือซ้ายวางลงไปอยู่ในท่า off four positions นะครับเดี๋ยวจาก off four นะครับเดี๋ยวเราทำ down dog ออกแรงกดที่ฝ่ามือไว้ตั้งส้นเท้าขึ้นนะครับแล้วยกก้นสะโพกขึ้นนะงอเข่ายกส้นเท้าไว้ก่อนนะครับเริ่มจากการออกแรงกดที่ฝ่ามือแขนเหยียดตรงบีบสะบักเข้าหากันครับแล้วเรายกก้นสะโพกของเราขึ้นเริ่มดันก้นสะโพกของเราไปด้านหลังนะครับไปต่อได้นะยืดขาเข่าหน้าแข้งไปด้านหลังเลยนะครับดันต้นขาเข่าหน้าแข้งไปด้านหลังเยอะๆกดฝ่ามือแขนเหยียดตรงลำตัวเหยียดให้ยาวก่อนนะครับสุดท้ายค่อยๆกดส้นเท้าลงไปให้ใกล้แผ่นแมตมากที่สุดบางทีมันตึงอยู่นะครับหรือว่าคนที่มีความตึงเอ็นร้อยหวายเนี่ยช่วงเช้าๆบางทีจะยังกดลงไปไม่ติดถึงแผ่นแมตนะครับเดี๋ยวเราลองวอล์กกับด็อกหน่อยนะลองยกส้นเท้างอเข่านะครับซ้ายขวาขยับเพื่อเป็นการวอร์มอัพบริเวณแฮมสตริงบริเวณเอ็นร้อยหวายด้านหลังก่อนช้าๆแล้วเราค่อยๆลองวางส้นเท้าลงไปใหม่หายใจเอาไว้สายตานะครับเริ่มมองรอดใต้ระหว่างขาลองเช็คขอบเท้าด้านในขอบเท้าด้านนอกซิว่ามันตรงกันไหมบางคนขอบเท้าด้านในมันจะเปิดออกเยอะกว่านะครับบางคนปิดเยอะลองปรับร่างกายของเราขออีก3ลมหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวออกแรงกดที่ฝ่ามือเอาไว้เงยคางตามองระหว่างมือเอาไว้นะครับงอเข่ายกส้นเท้าก้าวเท้ากลับมาด้านหน้าเป็นอุทนาสนะ forward bend หรือ jump มาด้านหน้าได้เลยช้าคนที่ตึงขานะครับเท้ากางกว้างเท่ากับก้นสะโพกแล้วงอเข่าไว้ก่อนได้อันนี้ดูออปชั่นง่ายของครูขวัญใจเอาไว้ถ้าไปต่อได้ขาค่อยเหยียดตรง
ทีนี้ขอค้างท่านานหน่อยนะครับเราทิ้งศีรษะลงไปที่พื้นแล้วเอามือมาจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามนะครับค้างท่าไว้อันนี้เป็นหนึ่งในท่าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายนะครับหรือว่าระบบอิมมูนซิสเต็มนะเราทิ้งศีรษะลงไปที่พื้นเท้ากดแน่นๆสังเกตนะครับขาด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดค้างท่าไว้นานๆเนี่ยมันจะเริ่มยืดได้มากขึ้นคนที่ไปต่อได้นะเริ่มถ่ายเทน้ำหนักไปด้านหน้าไปที่ปลายนิ้วเท้านะครับก้นสะโพกจะตั้งฉากไปกับพื้นมากยิ่งขึ้นเอาไว้ตอนนี้นะศีรษะมันอยู่ต่ำกว่าหัวใจเลือดไปยังสมองกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับกดเท้าแน่นๆเอาไว้ทีนี้นะเดี๋ยวสลับข้อศอกสลับมือจับข้อศอกฝั่งตรงข้ามบ้างนะทิ้งมือลงไปที่พื้นใหม่และสลับมือที่คอสกันท่านี้ได้ยืดบริเวณไหล่สะบักด้วยนะครับเท้ากดแน่นๆในการลมหายใจนะค้างท่า3เท้ากดแน่นเอาไว้2คลายมือออกช้าๆครับแล้วเอามือมาจับที่เอวสะโพกเท้ากดแน่นๆนะแล้วยกลำตัวกลับครับศีรษะขึ้นมาช้าๆไม่ต้องรีบปรับความดันนะครับลดแขนทั้ง2ข้างลงวางข้างลำตัวก้าวเท้าชิดwater break ครับพักเบรกจิบน้ำซับเหงื่อสักครู่จิบนั่นแหละครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นยืนแล้วครับเดี๋ยวยืนขึ้นมาโอเคไหมคุณขวัญโอเคค่ะ มีเล่นมุกเมื่อกี้นี้สลับแมทผมขอโทษโอเคครับตอนนี้นะครับพักเบรกจิบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะครับจิบน้ำจากมังเฟอร์ตะกี้นี้นะขอบคุณมากเลยนะครับเป็นแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะส่งน้ำดื่มมาให้พวกเรานะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรานั่งวอร์มร่างกายกันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาร์ทต่อไปจะเป็นการยืนเป็นสแตนดิ้งกันบ้างนะครับทุกคนยืนตรงนะหันหน้าเข้าหาทีวีหรือว่ากล้องตอนนี้นะครับเริ่มท่ายืนเลยทารสนะยืนตรงเท้าชิดติดกันเอาไว้เดี๋ยวทำฮาฟมูนโพสกันครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นครับแขนเหยียดตรงพลิกหงายฝ่ามือขึ้นไปที่เพดานเลยใช้มือขวาจับข้อมือซ้ายแขน2ข้างตอนนี้นะครับเหยียดตรงอยู่ที่ข้างหูยืดจากรักแร้ขึ้นไปด้านบนอกยกขึ้นเท้ากดแน่นๆแล้วหายใจเข้าครับหายใจออกเอลำตัวด้านขวาดันก้นสะโพกของเราไปยังด้านซ้ายออกแรงดึงจากมือขวามาที่ข้อมือซ้ายให้รู้สึกเหยียดตึงตลอดเวลาทุกคนค้างท่าเอาไว้สังเกตนะครับสายตาไล่ลงมาเลยนะคางแล้วขนานพื้นไหมไหล่ด้านขวาก้นสะโพกด้านซ้ายนะครับเราดันไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ลำตัวมันขนานไปกับทีวีหรือว่ากระจกด้านหน้าห้องอันนี้คือขวัญขนานเรียบร้อยแล้วถูกต้องมากนะครับทีนี้เราเกรงกล้ามเนื้อหนึ่งหัวเข่าบีบต้นขาด้านในกระตุกกล้ามเนื้อหนึ่งหัวเข่าขึ้นเท้ากดแน่นๆเลยและเอลำตัวไปด้านหลังให้น้ำหนักส่วนใหญ่ของเราไปอยู่ที่ส้นเท้านะครับครึ่งทางแล้วหายใจเข้าหายใจออกเอลำตัวด้านขวาดันก้นสะโพกด้านซ้ายเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเท้ากดแน่นๆโดยเฉพาะเท้าด้านซ้ายนะตึงจากสี่ข้างเลยข้อเท้าไปจนถึงปลายนิ้วมือด้านบน10วินาทีสุดท้ายหายใจเข้าหายใจออกเอด้านขวาดันก้นสะโพกด้านซ้ายเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นสลับข้างเลยเอามือซ้ายจับข้อมือขวาแขนเหยียดตรงข้างหูเท้ากดแน่นอกยกขึ้นเอาไว้แล้วหายใจเข้าครับหายใจออกเอลำตัวด้านซ้ายดันก้นสะโพกของเราไปทางด้านขวาทำเหมือนกับด้านขวาเลยมือซ้ายจับข้อมือขวาเอาไว้คางขนานพื้นไหล่ซ้ายก้นสะโพกด้านขวาเราดันไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้ลำตัวมันขนานไปกับด้านหน้านะครับบีบต้นขาด้านในเท้ากดแน่นเอลำตัวไปด้านหลังน้ำหนักกระจายเต็มฝ่าเท้านะครับแต่ส่วนใหญ่มาอยู่ที่ส้นเท้าเอาไว้ครึ่งทางหายใจเข้าหายใจออกเอลำตัวด้านซ้ายผลักก้นสะโพกด้านขวาเพิ่มมากขึ้นมือซ้ายไม่ผ่อนแรงมือซ้ายออกแรงดึงเอาไว้เกรงกล้ามเนื้อหนึ่งหัวเข่าเท้าขวากดแน่นๆตึงสี่ข้างด้านขวาครับ10วินาทีสุดท้ายหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอลำตัวด้านซ้ายผลักก้นสะโพกด้านขวาเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นคลายมือออกลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจนักเรียนเป๊ะมากอะไรเมนเป๊ะมากนะฮะไปต่อที่แบ็กเวิร์ดเวนเท้าชิดติดกันมือวางก้นสะโพกด้านหลังนะครับเหมือนเดิมนิ้วก้อยแตะเข้าหากันหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบศอกเข้าหากันเอาไว้สิ่งที่สำคัญอกไม่ยุบลงอกยกขึ้นตามองตรงด้านหน้าเท้ากดแน่นแล้วหายใจเข้าหายใจออกมือดันก้นสะโพกไปด้านหน้าครับโค้งลำตัวด้านหลังอกยกขึ้นออปชั่นแรกตามองด้านหน้าไปต่อได้มองขึ้นไปที่ด้านบนกดเท้าแน่ๆหลังจะไม่บาดเจ็บครับบีบศอกเข้าหากันเอาไว้อกยกขึ้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกดันก้นสะโพกด้านหน้าโค้งลำตัวด้านหลังสายตาเริ่มมองเห็นผนังด้านหลังห้องครับ
เปลี่ยนกดเท้ายกศีรษะกลับขึ้นมาช้าๆลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัว forward bend ครับก้าวเท้าขวาออกไปด้านขวาเท้ากลางกว้างเท่ากับระยะสะโพกทีนี้เอามือมาจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามด้านหลังจับให้แน่นๆนะครับแบบนี้แล้วดึงข้อศอกลงหาพื้นแต่อกเรายกขึ้นนึกถึงการออกแรงต้านกันเอาไว้ลำตัวมันถูกยืดออกเท้ากดแน่นๆนะครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับเท้ากดพับลำตัวของเราไปด้านหน้าระหว่างพับสังเกตบานพับสะโพกถูกยืดออกหลังไม่โก่งขึ้นยืดออกไปให้ไกลที่สุดเท้ากดแน่นๆเอาไว้หายใจเข้าเหยียดลำตัวไปให้ยาวหายใจออกเท้ากดแน่นมือดึงข้อศอกพับลำตัวลงเพิ่มมากขึ้นนะครับนึกถึงหน้าท้องนะมันมาใกล้ต้นขาหน้าอกถูกดึงไปใกล้เข่าครับสายตามองรอดใต้ระหว่างขาไว้เท้ากดแน่นๆน้ำหนักกระจายเต็มฝ่าเท้ายืดแฮมสตริงยืดขาด้านหลังทั้งหมดน้ำหนักเริ่มถ่ายเทไปที่ปลายนิ้วเท้าด้านหน้าก้นสะโพกตั้งฉากกับพื้นเปลี่ยนกดเท้าครับยกลำตัวกับศีรษะขึ้นมาช้าๆไม่ต้องรีบนะครับปรับความดันในร่างกายนะคลายมือออกวางข้างลำตัวก้าวเท้าชิดครับหายใจเบาสบายไปต่อกันที่แชร์โพสครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นแขนเหยียดตรงมือกลางกว้างเท่ากับหัวไหล่เท้ากดแน่นๆหายใจเข้าครับหายใจออกงอเข่าลดสะโพกลงเลยเอาก้นลงไปนั่งเก้าอี้ยืนก้นลงไปใกล้แผ่นแมตต์บีบต้นขาด้านในเยอะๆรู้สึกร้อนๆต้นขาขมิบท้องเอาไว้ครับแขนเหยียดตรงข้างหูตามองตรงด้านหน้าไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกครับงอเข่าลดสะโพกลงสุดท้ายปัดแขนไปทางด้านหูเพิ่มขึ้นอีกนิดเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวหายใจนะครับเดี๋ยวทำแชร์ไปแล้วขอแชร์ทวิสสักหน่อยนะงอเข่าลดสะโพกลงครับปลายนิ้วมือแตะลงไปที่พื้นยกแขนขึ้นแขนเหยียดตรงเป็นแชร์โพสพนมมือลดมือมาที่กึ่งกลางหน้าอกยกขึ้นเอาไว้นะหายใจเข้าหายใจออกบิดลำตัวด้านขวาเอาศอกซ้ายดันกับต้นขาขวาครับแล้วบิดลำตัวของเราไปทางด้านขวาสังเกตฝ่ามือนะครับพนมอยู่ที่กึ่งกลางหน้าอกก้นสะโพกลดลงให้อยู่แนวเดียวหรือว่าต่ำกว่าหัวเข่าสายตามองไปทางด้านขวาเอาไว้ออกแรงกดที่มือทั้งสองข้างหายใจเข้าเหยียดลำตัวไปให้ยาวหายใจออกงอเข่าลดสะโพกลงสุดท้ายบิดลำตัวไปทางด้านขวาเพิ่มมากขึ้นอีกเปลี่ยนพับลำตัวลงมือแตะพื้นขาเหยียดตรงหรืองอไว้นะครับเบาๆสบายนะไปต่อด้านซ้ายนะครับมือแตะพื้นงอเข่าลดสะโพกลงยกแขนขึ้นเป็นแชร์โพสแขนเหยียดตรงบีบต้นขาด้านในเอาไว้พนมมือเลยลดมือมาที่กึ่งกลางหน้าอกแล้วหายใจเข้าครับหายใจออกบิดลำตัวกันด้านซ้ายเอาศอกขวาดันกับต้นขาซ้ายเอาไว้แล้วทวิสต์ลำตัวนะครับพยายามดึงเข่าขวากลับเข้าไปด้านหลังอย่าให้เข่าขวามันแหลมออกมาแล้วทวิสต์มือพนมที่กึ่งกลางหน้าอกลดก้นสะโพกลงให้ต่ำกว่าหัวเข่าไปต่อได้สายตามองขึ้นไปที่เพดานด้านบนเปลี่ยนครับพับลำตัวลงขายืดตรงเอาไว้หายใจงอเข่าลดสะโพกมือแตะพื้นยกแขนขึ้นเป็นแชร์โพสอีกหนึ่งครับบีบต้นขาด้านในเยอะๆกดก้นลงไปหาพื้นเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นครับลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวฟินต้นขากันเลยนะอีโก้โพสไปกดเท้าแน่นหายใจเข้ายกแขนขึ้นมือประกบด้านบนหายใจออกเวียงแขนขวาไปใต้แขนซ้ายพันรัดแขนสองข้างกันเข้าหากันครับเหมือนกับเกี่ยวเชือกสังเกตไหล่สองข้างพยายามกดไหล่ซ้ายลงให้ไหล่มันขนานกันนะครับดันข้อศอกออกไปด้านหน้ายืดหัวไหล่เพิ่มมากขึ้นงอเข่าลดสะโพกลงยกขาขวาพาดขาซ้ายอ้อมปลายเท้าไปไว้ที่หลังน่องนะครับหรือพันรัดแน่นที่สุดหรือทรงตัวยากอีกเราแตะปลายเท้าเบาๆลงไปที่แผ่นแมตค้างท่าเอาไว้เทคนิคท่านี้เอลำตัวมาด้านหลังน้ำหนักมาอยู่ที่ส้นเท้าเสียหลักบีบต้นขาด้านในรัดขาให้แน่นลำตัวเหยียดยาวขึ้นศีรษะเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานด้านบนหายใจเข้าครับหายใจออกบีบต้นขางอเข่าลดสะโพกเอลำตัวด้านหลังเปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นหายใจเข้าครับคลายมือออกยกแขนฝ่ามือประกบสลับข้างเลยเวียงแขนซ้ายไปใต้แขนขวาพันรัดแขนเข้าหากันเซตหัวไหล่ให้ผมเหมือนเดิมสังเกตไหล่ขวากดลงดันข้อศอกไปด้านหน้างอเข่าลดสะโพกลงเลยครับยกขาซ้ายพาดขาขวาอ้อมปลายเท้าไปไว้ที่หลังน่องพันรัดให้แน่นที่สุดหรือแตะปลายเท้าเบาลงไปที่แผ่นแมตได้เลือกออปชันเอาไว้นะครับลำตัวเหยียดยาวขึ้นเอลำตัวมาด้านหลังน้ำหนักมาอยู่ที่ส้นเท้าเข่าปัดไปด้านซ้ายลำตัวปัดกลับมาด้านขวาให้เหมือนเกี่ยวเชือกพันรัดให้แน่นที่สุดสุดท้ายงอเข่าลดสะโพกเอลำตัวด้านหลังครับ
เปลี่ยนคลายมือออกหายใจเข้ายกแขนมือประกบด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัว3 pose นะครับยืนตรงในท่าทารสนะแต่เริ่มถ่ายเทน้ำหนักของเรามาที่เท้าด้านซ้ายนะเข่าขวาเปิดออกไปด้านข้างนะครับเราใช้มือขวาจับมาที่ข้อเท้าแล้วประกบฝ่าเท้ามาต้นขาซ้ายด้านในคนที่ทรงตัวยากนะครับมีออปชันให้เลือกนะเราวางลงไปที่หน้าแข้งได้หรือข้อเท้านะครับแต่ว่าหลีกเลี่ยงที่บริเวณหัวเข่านะพอทรงตัวได้แล้วนะครับอยู่แบบนี้ก็ได้ไปต่อได้พนมมือขึ้นมาที่กึ่งกลางหน้าอกประสานนิ้วมือทั้ง10ครับพลิกฝ่ามือลงไปที่พื้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นดันฝ่ามือขึ้นหาเพดานทุกคนค้างท่าเอาไว้นะครับเวลาอยู่ในท่าเท้าซ้ายกดให้แน่นๆออกแรงกดที่ฝ่าเท้าสองฝั่งเลยนะครับเท้าขวามันจะดันต้านสู้กับต้นขาซ้ายบีบศอกเข้าหากันฝ่ามือดันขึ้นหาเพดานบีบศอกใกล้หูหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวช้าๆเปลี่ยนครับคลายมือออกลดเท้าขวาลงวางสบายๆสลับข้างบ้างถ่ายเทน้ำหนักไปที่ขาด้านขวานะครับเปิดเข่าซ้ายไปด้านข้างใช้มือซ้ายจับข้อเท้าเลยแล้วประกบฝ่าเท้ามาที่ต้นขาขวาด้านในหรือเลือกออปชันได้นะครับอันนี้เป็นฟูลออปชันดูครูขวัญเอาไว้เอาลงไปวางที่บริเวณหน้าแข้งแบบนี้หรือข้อเท้าได้ไปต่อได้นะครับพนมมือที่กึ่งกลางหน้าอกประสานนิ้วมือทั้ง10พลิกฝ่ามือลงไปที่พื้นหายใจเข้ายกแขนขึ้นดันฝ่ามือขึ้นหาเพดานดิบศอกใกล้หูยืดจากบริเวณใต้รักแร้ขึ้นไปกดเท้าขวาแน่นๆออกแรงต้านที่ต้นขาขวาขาซ้ายไว้หายใจเปลี่ยนครับคลายมือออกวางเท้าซ้ายลงช้าๆต่อไปนะฮะเดี๋ยวเป็นการกางขากว้างๆกันอันนี้ครูขวัญไม่ต้องขยับแมตต์ครูขวัญก็เดี๋ยวเราขยับนะครับมายืนที่ด้านซ้ายของแผ่นแมตต์นะแต่ว่านักเรียนต้องยืนขวางนะอันนี้คุณครูอยู่ในแนวขวางอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวฝึกความแข็งแรงของขากันเริ่มต้นกันที่ Triangle Pose นะครับยืนตรงส้นเท้าปลายเท้าชิดติดกันเอาไว้หายใจเข้ายกแขนขึ้นฝ่ามือประกบด้านบนครับหายใจออกก้าวเท้าขวาไปทางขวาให้กว้างๆลดแขนลงขนานพื้นความกว้างประมาณ 3-3.5 ฟุตแล้วเราเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวาครับ90องศาหมุนปลายนิ้วเท้าซ้าย45องศาตามมาสังเกตส้นเท้านะครับทั้งสองฝั่งอยู่ตรงกันแขนขนานพื้นหรือเปล่าดูซิบางคนมือซ้ายตกบางคนแบบมือขวาตกนะเราให้มันเท่ากันเอาไว้แล้วอกเรายกขึ้นหายใจเข้าครับหายใจออกปลายเอลำตัวไปทางด้านขวาเหมือนมีคนฉุดมือไปด้านหน้าด้านข้างของห้องยืดจากบรรพับสะโพกออกไปแล้วเราลดมือขวาลงวางเบาที่หน้าแข้งแขนซ้ายชี้ขึ้นไปที่เพดานด้านบนทริโกณาสนะนะครับตอนนี้สายตามองตรงไปด้านหน้าสังเกตอะไรเน้นก่อนนะอยู่ตรงกันไหมเท้าซ้ายกดให้แน่นๆตอนนี้ความรู้สึกนะครับมันจะตึงที่บริเวณสี่ข้างด้านซ้ายตึงที่บริเวณขาหนีบด้านขวาที่เขาเรียกว่ากลอยอันนี้ถูกต้องแล้วแล้วคนที่ไปต่อได้ไม่เจ็บกระดูกศีรษะนะครับกระดูกคอนะสายตาค่อยมองขึ้นไปที่มือซ้ายด้านบนเปิดไหล่ซ้ายมาด้านหลังดันก้นสะโพกไปด้านหน้าความรู้สึกคือหัวไหล่ก้นสะโพกมันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับตอนนี้มันตึงสี่ข้างด้านซ้ายตึงที่บริเวณขาหนีบด้านขวาเพิ่มมากขึ้นเท้าซ้ายกดแน่นๆเอาไว้มือเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานด้านบนแล้วค้างท่า3เท้าซ้ายกดแน่นๆเอาไว้ครับ2เปลี่ยนยกลำตัวกลับขึ้นแขนขนานพื้นเท่ากันเหมือนเดิมบิดปลายเท้าขวากลับแล้วสลับข้างเลยครับเปิดปลายเท้าซ้ายไปด้านซ้าย90องศาหมุนปลายเท้าขวาของเราตามมาเวลาหมุนเท้าเปลี่ยนข้างบางทีเท้ามันชอบแอบขยับเข้ามานิดนึงเรากางกว้างเท่ากันเอาไว้ทำให้เป็นนิสัยนะครับแข็งขนานพื้นเหมือนเดิมนะกดเท้าขวาแน่นๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกเอลำตัวไปด้านซ้ายฉุดมือไปให้ไกลที่สุดยืดจากเอวสะโพกครับแล้วเอามือซ้ายวางเบาที่หน้าแข้งแขนขวาชี้ขึ้นไปที่เพดานด้านบนตรีโกณอาสนะมืออยู่แนวเส้นตรงเดียวกันกดเท้าขวาเยอะๆนะครับตึงสี่ข้างด้านขวาตึงที่กรอยขาหนีบด้านซ้ายไปต่อได้สายตามองขึ้นไปที่มือขวาด้านบนถ้าเจ็บคอเจ็บกระดูกคอเมื่อไหร่สายตามองตรงด้านหน้าเอาไว้ได้เลยนะครับไหล่ขวาเปิดมาด้านหลังเพิ่มขึ้นก้นสะโพกต้านไปด้านหน้าเล็กน้อยเพื่อให้แนวบริเวณหัวไหล่กับก้นสะโพกมันอยู่ตรงกันไม่กั้นลมหายใจกดเท้าขวาแน่นๆเปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นแขนขนานพื้นหมุนปลายเท้าซ้ายกลับหายใจเข้าก้าวเท้าขวาชิดยกแขนมือประกบด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวหายใจไว้เ
ไปต่อกันที่ Warrior 2 Side Ankle Stress ครับหายใจเข้ายกแขนขึ้นฝ่ามือประกบด้านบนหายใจออกก้าวเท้าขวาไปทางขวาให้กว้างๆเท้ากลางกว้างกว่าท่าที่แล้ว 4-4.5 ฟุตนะครับสังเกตก็คือข้อมือกับข้อเท้าของเราเนี่ยควรจะอยู่ตรงกันแล้วทำเหมือนเดิมคือเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวา90องศาครับหมุนปลายนิ้วเท้าซ้ายตามมา45องศาเทคนิคเหมือนเดิมเวลาเรางอขาขวาลงส่วนใหญ่เนี่ยคนชอบโฟกัสแต่ขาขวาแล้วเท้าซ้ายไม่กดทีนี้ตัวมันจะเอียงไปทางขวาหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเท่ากันหมดกดเท้าซ้ายแน่นๆเอาไว้นะครับแล้วงอเข่าลดสะโพกขวาลงช้าๆสังเกตงอลงเนี่ยหัวเข่าข้อเท้าอยู่แนวเดียวกันเลยต้นขาขวามันขนานกับพื้นกดเท้าซ้ายแน่นๆตัวอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมตรงๆเอาไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกครับเอ็นตัวไปด้านขวาฉุดจากมือเหมือนเดิมถึงเอวสะโพกถูกยืดออกไปเอาข้อศอกวางลงต้นขาขวาครับวาดแขนซ้ายผ่านด้านหน้าโทษครับวาดผ่านหูเลยซ้ายแองเกิลสตรีทสีข้างด้านซ้ายตอนนี้นะครับสังเกตครูขวัญใจทำมุม45องศาแล้วก็ตัวบริเวณซ้ายเชสนะครับลำตัวด้านข้างด้านขวาเนี่ยยกขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวมันจมลงไปสายตามองขึ้นท้องแขนซ้ายยาวไปจนถึงปลายนิ้วมือด้านบนเอาไว้ใช้แกนกลางลำตัวด้วยนะขมิ้วท้องเอาไว้ไหล่ซ้ายเปิดมาด้านหลังก้นสะโพกดันไปด้านหน้าให้อยู่แนวขนาบเดียวกันตึงสีข้างด้านซ้ายนะครับค้างท่าเอาไว้นะเปลี่ยนยกตัวกลับขึ้น Warrior 2งอขาขวา3กดเท้าซ้าย2เปลี่ยนขาขวาเหยียดตรงครับหมุนปลายเท้าขวากลับสลับข้างเลยเปิดปลายเท้าซ้ายด้านซ้าย90องศาครับหมุนปลายเท้าขวาตามมาแขนขนานพื้นกดเท้าขวาแน่นเอาไว้แล้วงอเข่าลดสะโพกซ้ายลงมาเป็น Warrior 2งอลงมาจนหัวเข่ากับข้อเท้าอยู่แนวเส้นตรงเดียวกันนะฮะคนที่ขาแคบเนี่ยหัวเข่ามันจะเลยไปที่ปลายเท้าแบบนี้ขยับขากลางให้กว้างขึ้นไปต่อหายใจเข้าหายใจออกเอ็นลำตัวด้านซ้ายฉุดมือไปให้ไกลที่สุดลดข้อศอกวางต้นขาวาดแขนขวาผ่านหูครับซ้ายแองเกิลสตรีท45องศาตัวด้านซ้ายไม่ยุบลงยกขึ้นทั้งหมดไหล่ขวาเปิดมาด้านหลังก้นสะโพกดันมือด้านหน้าไว้ตึงสีข้างด้านขวาทั้งหมดนะครับไม่กล้าลมหายใจเหมือนเดิมไปต่อได้สายตามองขึ้นท้องแขนขวายาวไปจนถึงปลายนิ้วมือด้านบนเอ็นลำตัวด้านหลังผลักก้นสะโพกด้านหน้าค้างท่าเอาไว้เปลี่ยนยกตัวกลับครับงอขาซ้าย3กดเท้าขวาเยอะๆครับ2เปลี่ยนขาซ้ายเหยียดตรงหมุนปลายเท้าซ้ายกลับหายใจเข้าก้าวเท้าขวาชิดยกแขนฝ่ามือประกบด้านบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวหายใจเดี๋ยวไปต่อกันที่ separate leg stretch นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราทำพับลำตัวไปด้านหน้าแล้วเรา twist ลำตัวกันด้วยหายใจเข้ายกแขนขึ้นฝ่ามือประกบด้านบนหายใจออกก้าวเท้าขวาไปทางขวากว้างๆเอามือมาจับที่เอวสะโพกก่อนบิดปลายนิ้วเท้าเข้าหากันนึกถึงเลข11กดเท้าแน่นๆนะครับก้นสะโพกนะเราดันไปด้านหน้าเล็กน้อยให้ลำตัวให้หลังล่างมันตรงๆหมุนไหล่ไปด้านหลังอกยกขึ้นไว้แล้วหายใจเข้าหายใจออกครับพับลำตัวของเราไปด้านหน้าเลยพับมาถึงครึ่งทางวางมือลงไปนะครับมือกลางกว้างเท่ากับหัวไหล่เดี๋ยวเซตแรกพับลำตัวด้านหน้ากันก่อนนะหายใจเข้าหายใจออกครับงอข้อศอกพับลำตัวของเราลงคนที่ความอ่อนตัวเยอะนะครับเดินฝ่ามือถอยหลังไปให้มือมันอยู่แนวเดียวกับฝ่าเท้าข้อศอกกลางกว้างเท่ากับหัวไหล่ทิ้งศีรษะถึงกลางศีรษะลงไปที่พื้นนะครับนี่ดูบางคนนะครับอย่างคุณครูขวัญใจความอ่อนตัวเยอะแข็งแรงมากศีรษะแตะลงไปที่แผ่นแมตได้เลยคนที่แตะไม่ถึงแมตนะครับไม่เป็นไรนะถ้าเกิดมันตึงมากๆอาจจะใช้บล็อกเนี่ยมารองเอาไว้เพื่อให้มันค้างค่าที่ดานมากยิ่งขึ้นถ่ายเทมหนักไปที่ปลายนิ้วเท้าก้นสะโพกตั้งฉากไปกับพื้นหายใจไว้นะเปลี่ยนเดินมือกลับมาช้าๆแขนเหยียดตรงครับหายใจเข้าทีนี้นะเดี๋ยวเริ่มทวิสต์ลำตัวแล้วขยับมือซ้ายมาด้านให้อยู่ตรงกลางเล็กน้อยแล้วเอามือขวามาจับที่เอวสะโพกขวากดเท้าแน่นๆหายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกบิดลำตัวไปด้านขวาถูกต้องมือวางก้นสะโพกด้านหลังหรือว่าจับเอวก็ได้นะครับเหมือนเดิมเทคนิคการทวิสต์เหมือนที่ผมบอกบิดจากท้องด้านซ้ายบิดไปด้านขวาลำตัวเริ่มเปิดขึ้นบิดขึ้นมาถึงหน้าอกครับไหล่ขวามันถูกเปิดมาด้านหลังนะบิดลำตัวไปด้านขวาเท้ากดแน่นๆน้ำหนักกระจายเต็มฝ่าเท้าเลยตอนนี้มันตึงที่บริเวณก้นสะโพกตึงขาด้านหลังไปต่อได้นะครับยกแขนขวาขึ้นชี้ขึ้นไปที่เพดานคนที่ตึงเกินไปเอาวางไว้ที่ก้นสะโพกได้เหมือนเดิมนะแล้วค้างท่า3เท้ากดแน่นๆลองบิดลำตัวด้านขวาเพิ่มขึ้นอีกนิด2เปลี่ยนนะวางมือลงไปสลับข้างเลยครับขยับมือขวามาอยู่ตรงกลางนะแล้วเอามือซ้ายจับที่เอวสะโพกหรือวางไว้ที่ก้นสะโพกด้านหลังหายใจเข้าเหยียดลำตัวไปให้ยาวๆก่อน
แล้วหายใจออกเริ่มบิดลำตัวของเราไปด้านซ้ายเหมือนเดิมท้องด้านขวาถูกบิดไปด้านซ้ายหน้าอกไหล่เริ่มซ้อนอยู่แนวเส้นตรงเดียวกันเปิดไหล่ด้านซ้ายของเราไปด้านหลังเพิ่มมากขึ้นไปต่อได้นะครับลองยกแขนซ้ายขึ้นไปที่เพดานด้านบนถ้าเจ็บเอามาวางไว้เหมือนเดิมหรือกลับไปอยู่ออปชั่นแรกนะครับค้างท่าเท้ากดแน่นเอาไว้แล้วทวิสต์ลำตัวมาด้านซ้ายเพิ่มมากขึ้นเปลี่ยนลดมือซ้ายลงมือวางกลางกว้างเท่ากับหัวไหล่ครับเอามือมาจับที่เอวสะโพกกดเท้าแน่นๆยกลำตัวกับศีรษะขึ้นมาช้าๆกางแขนออกผนังพื้นหายใจเข้าเท้าขวาชิดยกแขนมือประกบบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัวไปต่อกันที่เชสต์ทูนีนะครับผมหายใจเข้ายกแขนขึ้นฝ่ามือประกบบนหายใจออกก้าวเท้าขวาไปทางขวาให้กว้างๆเลยครับทีนี้เราเอามือจับเอวสะโพกก่อนเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวา90องศาครับหมุนปลายเท้าซ้ายยกก้นสะโพกซ้ายตามมาทั้งหมดสังเกตว่าสะโพกทั้งสองข้างของเราสะโพกซ้ายดันไปด้านหน้าสะโพกขวาถูกดึงกลับมาด้านหลังสะโพกมันจะอยู่ขนานกันพอดีนะครับเทคนิคเหมือนเดิมกดเท้าซ้ายแน่นๆเอาไว้แล้วเอามือมาจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามอกยกขึ้นเอาไว้แล้วหายใจเข้าครับหายใจออกแมวท้องพับลำตัวของเรายืดเหยียดจากบรรพับสะโพกออกไปให้ไกลที่สุดนะครับไปต่อได้หายใจเข้าอีกครั้งแล้วหายใจออกเริ่มพับลำตัวลงต่อเนื่องนึกถึงหน้าท้องของเรามาใกล้ต้นขาหน้าอกลงไปใกล้เข่าครับคางของเราใกล้หน้าแข้งสายตามองลงไปที่ปลายนิ้วโป้งเท้านะก้นสะโพกเท่ากันนะครับบีบต้นขาด้านในทับซ้ายกดแน่นๆค้างท่า3พับลำตัวเพิ่มขึ้นได้อีกไหม2เปลี่ยนครับยกลำตัวกลับขึ้นช้าๆหันลำตัวกลับมาด้านซ้ายเอามือมาจับที่เอวสะโพกครับแล้วสลับข้างเปิดปลายเท้าซ้ายด้านซ้าย90องศาหมุนปลายเท้าขวายกก้นสะโพกขวาตามมานะครับสะโพกขวาดันไปด้านหน้าสะโพกซ้ายดึงกลับไปด้านหลังเอามือสลับจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามด้านหลังเหมือนเดิมจับแน่นอกยกขึ้นเอาไว้แล้วหายใจเข้าครับหายใจออกกดเท้าขวาพับลำตัวของเราไปด้านหน้ายืดเหยียดจากเอวสะโพกไปให้ไกลที่สุดเท้าขวากดแน่นดีดต้นขาด้านในเอาไว้ครึ่งทางหายใจเข้าอีกครั้งแล้วหายใจออกครับพับลำตัวลงต่อเนื่องยืดออกไปเอวสะโพกหน้าอกลงไปใกล้กับต้นขาแล้วมันนึงคางมาแปะหน้าแข้งได้หรือใกล้หน้าแข้งที่สุดนะครับสายตามองปลายนิ้วโป้งด้านซ้ายบีบต้นขาด้านในเท้าขวากดแน่นๆออกแรงดึงที่มือไว้เปลี่ยนครับเท้าขวากดแน่นยกลำตัวกลับศีรษะขึ้นมาช้าๆหันตัวกลับด้านขวากางแขนออกขนานพื้นหายใจเข้าก้าวเท้าขวาชิดยกแขนไว้ประกบบนหายใจออกลดแขนลงวางข้างลำตัววอร์เทเบรกครับเจ็บน้ำซับเหงื่อกลัวโดนเอาคืนมากเลยนะตอนเนี้ยคัดสองเนี่ยนายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรานั่งลงไปที่แผ่นแมทเบาสบายชิวๆนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฟินไหมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยนะคะเหนื่อยไหมจ๊ะคุณครูก็ตื่นเต้นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวสอนเสร็จเดี๋ยวคลาสต่อไปนี้ผมยังอยู่ด้วยนะอยู่กับครูขวัญแล้วก็จะโดนครูขวัญเล่นงานเหมือนกันโดนแน่เราทำท่ายืนกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบว่าผ่อนคลายและคูลดาวน์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำบัตเตอร์ฟลายโพสครับครูขวัญประกบฝ่าเท้าเข้าหากันเลยเหยียดขาไปก่อนนะครับเซตขากันก่อนโกยเนื้อก้นไปด้านหลังขาเหยียดตรงนะครับทีนี้เรานั่งเรียบร้อยแล้วนะประกบฝ่าเท้าเข้าหากันบัตเตอร์ฟลายโพสบันดาโกดาสนะประสานนิ้วมือทั้ง10นะครับที่ใต้ฝ่าเท้าเอานิ้วโป้งลงไปด้วยทีนี้นะครับคนที่ตึงมากนะเท้านะขยับไปไกลลำตัวความอ่อนตัวเยอะดึงเท้ามาใกล้ลำตัวไว้ปรับให้เหมาะกับตัวเองและหายใจเข้าครับหายใจออกงอข้อศอกออกแรงดึงพับลำตัวของเราไปด้านหน้าเอาศอกดันกับหน้าแข้งดันกับต้นขาเอาไว้ยืดลำตัวไปให้ไกลที่สุดได้แค่ไหนแค่นั้นคนที่ไปได้เยอะนะครับคนนึงหน้าอกของเรามันจะวางลงไปที่ฝ่าเท้าได้หน้าผากวางลงไปที่แผ่นแมตต์อันนี้ก็เป็นท่ายากของผมหนุ่มๆหรือว่าใครที่ตึงต้นขาพวกกล้ามเนื้อขาบ้างเนี่ยจะยากมากผมก็ฝึกมาสักพักแล้วนะครับก็ยังได้เท่านี้หายใจเข้าอีกครั้งหายใจออกครับงอข้อศอกออกแรงดึงพับลำตัวปลายออกแรงดึงเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนครับยืดรอไว้ยืดรอไว้เดี๋ยวคลาสต่อไปได้ชื่อคลาสน่ากลัวมากครับ Fit and Flow ใช่ไหม Fit Flow Strong Fit Flow Strong ใจไม่ค่อยดีแล้วหยุดขาไปเดี๋ยวทำ stretching pose นะครับทีนี้นะเทคนิคอันนี้สำหรับคนที่ทำไม่ค่อยได้ก่อน
ผื่อเป็นออปชันเอาไว้งอเข่าเล็กน้อยยกแขนขึ้นนะครับแล้วพับลำตัวไปด้านหน้า3นิ้วชี้กลางโป้งเกี่ยวพันรัดที่นิ้วหัวแม่เท้าเกี่ยวให้แน่นแล้วหมุนหัวไหล่ของเราไปด้านหลังเพื่อให้อกของเรายกขึ้นนะครับแล้วหายใจเข้าหายใจออกขยับก้นซ้ายขวาไปด้านหลังช้าๆจนขาเราเหยียดตรงได้มากที่สุดนะครับใครขาตรงได้ขาตรงใครได้แค่ไหนแค่นั้นงอเข่าไปได้แล้วหายใจเข้าหายใจออกงอข้อศอกออกแรงดึงพับลำตัวของเราไปด้านหน้านะครับมือดึงศอกกลางออกด้านข้างเหยียดยาวจากเอวสะโพกออกไปวันหนึ่งหน้าท้องวางต้นขาหน้าอกใกล้เข่าคางเราใกล้หน้าแข้งได้มือดึงมือไม่ผ่อนศอกกลางออกด้านข้างเหยียดลำตัวออกไปให้ยาวๆดันเท้าไปด้านหน้าไว้เปลี่ยนครับยกแขนขึ้นลดแขนสองข้างลงวางข้างลำตัวต่อไปเราทำโอเพนทวิสต์กันนะครับชันขาซ้ายเข้ามาพอเราชันขาซ้ายมาแล้วนะครับกระดกปลายนิ้วเท้าขวาเอาไว้มือขวาวางด้านหลังลำตัวแล้วเรายกแขนซ้ายขึ้นแล้วหายใจเข้าหายใจออกบิดลำตัวด้านขวาเอาข้อศอกดันต้นขาด้านในแล้วบิดลำตัวของเราไปยังด้านขวานะครับบิดปลายไล่จากเอวหน้าอกออกแรงที่บริเวณข้อศอกด้านซ้ายดันกับต้นขาซ้ายเอาไว้เพื่อจะบิดลำตัวของเราไปยังด้านขวาให้เพิ่มมากขึ้นลำตัวเหยียดยาวขึ้นไปศีรษะเหมือนถูกดึงขึ้นไปที่เพดานด้านบนบิดจากเอวค้างท่าเอาไว้เปลี่ยนครับผมหันลำตัวกลับสลับข้างเลยเหยียดขาซ้ายออกไปชันขาขวาของเราเข้ามาทำลักษณะเดียวกันนะครับกระดกปลายนิ้วเท้าซ้ายเอาไว้ฝ่าเท้าวางเต็มพื้นเลยมือซ้ายวางด้านหลังลำตัวยกแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกบิดลำตัวด้านซ้ายเอาศอกดันกับต้นขาด้านในนะแล้วเริ่มทวิสต์จากเอวปลายเอวขวาบิดไปด้านซ้ายอกขวาบิดไปด้านซ้ายข้อศอกขวาดันกับต้นขาไว้ลำตัวเหยียดยาวขึ้นศีรษะถูกดึงขึ้นไปที่เพดานกระดกปลายนิ้วเท้าซ้ายเอาไว้ไม่กั้นลมหายใจนะกั้นลมหายใจจะเหนื่อยหายใจเข้าแล้วหายใจออกแรงที่ข้อศอกขวาแล้วบิดลำตัวด้านซ้ายเพิ่มขึ้นอีกเปลี่ยนหันลำตัวกลับเหยียดขาขวากลับลงไปนะครับนอนง่ายลงไปที่แผ่นแมตเดี๋ยวเราทำเซตูบันดากันหรือว่าบิดโพสนะครับพอนอนง่ายแล้วนะชันขาแบบครูขวัญใจเอาไว้นะครับเท้ากลางกว้างเท่ากับระยะสะโพกของตัวเราเองฝ่ามือวางลงไปแขนเหยียดตรงนะครับสังเกตว่าปลายนิ้วเนี่ยเราแตะหรือว่าใกล้ที่ส้นเท้าได้มากที่สุดน้ำหนักนะครับตอนนี้นะเรากดฝ่าเท้ากดฝ่ามือให้แน่นๆนะแล้วหายใจเข้าครับยกก้นสะโพกของเราขึ้นยืดต้นขาของเราทีนี้นะครับเราประสานมือทั้ง10เนี่ยอยู่ใต้ก้นสะโพกยกแขนขวาแขนซ้ายขึ้นเดินแขนไปอยู่ใต้สะบักออกแรงกดที่แขนออกแรงกดที่ฝ่าเท้านะครับตอนนี้บริเวณหน้าขาจะถูกยืดออกกดคางเอาไว้สายตามองไปที่หน้าอกของตัวเราเองคนที่ไปต่อได้นะครับลองกดเท้าแน่นๆนะแล้วยกก้นสะโพกของเราขึ้นยืดต้นขาด้านหน้าแล้วค้างท่าไว้ก่ายหายใจด้วยนะเปลี่ยนครับคลายแขนออกช้าๆค่อยๆลดก้นสะโพกลงเบาๆนะชันขาเอาไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราทำเทรดดิ้งเดอะนีดเดิลนะครับยกข้อเท้าขวาวางต้นขาซ้ายเหมือนนั่งข่อยห้างแบบผู้ชายเข่าขวาถูกดันออกไปด้านข้างออกไปด้านหลังให้เยอะขึ้นนะครับทีนี้ใช้มือขวาสอดไปที่ช่องว่างตรงกลางมือขวาสอดช่องว่างตรงกลางมือซ้ายอ้อมนะครับไปด้านนอกจับที่เข่าหน้าแข้งอยู่ต่ำกว่าหัวเข่าเล็กน้อยกระดกปลายเท้าซ้ายขึ้นแล้วหายใจเข้าออกแรงดึงดึงหัวเข่าเข้ามาใกล้ลำตัวนะครับเข่าซ้ายใกล้ลำตัวเข่าขวาออกแรงต้านกลับออกไปยืดก้นสะโพกทั้งหมดผ่อนคลายเบาสบายสายตามองไปที่หัวเข่าหรือว่าหน้าอกของตัวเราเองเอาไว้หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเปลี่ยนครับผมสลับข้างบ้างวางเท้าขวาลงเอาข้อเท้าซ้ายวางต้นขาขวาเลยมือซ้ายสอดไปที่ช่องตรงกลางมือขวาอ้อมด้านนอกจับที่หน้าแข้งต่ำกว่าหัวเข่านะครับเราหายใจเข้าออกแรงดึงดึงเข่าขวามาใกล้ลำตัวเข่าซ้ายดันต้านกลับออกไปหายใจเบาๆนุ่มๆสบายๆ นะครับเดี๋ยวจบคลาสนี้อยู่กันต่อนะครับ Fit and Flow Strong นี่เปลี่ยนนะครับวางลงวางเท้าซ้ายลงช้าๆนะครับเดี๋ยวทำ reclining twist กางแขนออกคว่ำฝ่ามือลงไปที่พื้นนะครับมืออยู่แนวเดียวกับหัวไหล่หายใจเข้าสายตามองมือซ้ายหายใจออกล้มหัวเข่าของเรานะครับไปทางด้านขวาเท้าขวาโอเคนะครับแล้วเอาส้นเท้าขวาของเรานะครับยกขึ้นมาวางอยู่เหนือต้นขาซ้ายออกแรงที่เท้าขวากดต้นขาซ้ายลงไปเป็นการ twist ลำตัวตอนนี้เริ่มผ่อนคลายร่างกายนะสบายๆนะครับอันนี้ไม่ต้องแอดจัสต์เยอะเอาแค่ให้มันผ่อนคลายรู้สึกได้ยืดนะครับสลับข้างนะครับ
ยกหัวเข่ากลับขึ้นมาเลยนะล้มขาของเราไปทางด้านซ้ายสายตามองไปที่มือขวาเอาท่อนเท้าซ้ายวางต้นขาขวาไว้สบายสบายหายใจนุ่มๆไว้เปลี่ยนนะครับยกหัวเข่ากลับขึ้นมาแล้วเหยียดขาสองข้างออกไปด้านล่างเป็นสวัสดนาท่าศพแขนวางข้างลำตัวหงายฝ่ามือเราขึ้นนะครับโดนเล่งเรื่องเวลานะ เวลาหมดนะครับก็อันนี้ก็เป็นซีเควนต์นะครับสำหรับโยคะ for quarantine ที่ใครที่อยู่บ้านนะครับแล้วอยากจะรู้สึกว่าอยากจะผ่อนคลายหัวไหล่แก้คลังออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าอยากจะเพิ่มความภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับก็ลองฝึกตามได้ในคลาสนี้หรือย้อนหลังไว้เลยครับไลฟ์ของย้อนหลังของครูเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นประโยชน์ผมเองก็บางวันก็ฝึกแบบว่าสดๆไปเลยทุกคนบางทีก็ย้อนหลังนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณครูขวัญใจด้วยวันนี้นะที่เป็นนักเรียนให้กับผมนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยสำหรับการที่สตูดิโอโยคะแอนด์มีนะครับมาไลฟ์สดๆให้กับทุกคนได้ฝึกตามกันเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะใช่ครับทีมงานแล้วก็คุณครูทุกคนเนี่ยเต็มใจแล้วก็ทุ่มเทนะคะอยากให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะใครกดไลค์กดแชร์นะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกๆวันเลยค่ะใช่ครับผมตื่นเต้นมากแล้วก็คลาสต่อไปนะครับฟิตand flow strong รอเลยค่ะใจผมไม่ค่อยดีแล้วครับตอนนี้คุณเจอตอน 10:30 น. ใช่ค่ะเข้าห้องน้ำพักเบรกน้ำไปก่อนครับผมมาเจอกันนะคะ